สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีสินค้า MXRC เป็นสเกล1:16ซึ่งครั้งที่แล้วผมรีวิวเจ้าตัวคันสีแดงไปแล้วนะคันสีแดงตัวนี้เป็นสเกล1:24สังเกตดูว่าขนาดมีความแตกต่างกันเยอะเลยนะครับอ่ะมาดูเจ้าตัวสีเหลืองกันก่อนดีกว่านะทรงก็คล้ายๆ Lamborghini นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะใครเป็นแฟนมันแท้รถก็เป็นรถบังคับวิทยุนะครับไร้สายนะมีแบตเตอรี่ 4.8 โวลต์นะครับเป็น RC Control ราคาที่ร้าน MXRC ขายแค่550บาทเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันแล้วก็อันบ็อกกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือสินค้าที่เราอันบ็อกออกมาแล้วนะครับมาดูที่นี่ก่อนก็เป็นแบตเตอรี่นะก็เป็นรูปแบบของถ่าน AA นะครับก็เป็นเขาบอกว่า700มิลลิแอมป์นะครับก็ให้มา4ก้อนก็ไว้แกะใส่ตัวรถนะครับแล้วก็จะได้สายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับสามารถชาร์จที่ตัวรถได้เลยนะนี่เวลาชาร์จก็คือนี่นะครับรูแจ็คตรงนี้จะมีบอกรายละเอียดอยู่นะเสียบตรงนี้แล้วก็เอาถ่านใส่ในรางถ่านนี้นะครับนี่แบบนี้เลยก็คือเป็นถ่านชาร์จนะครับรถคันนี้สามารถตั้งศูนย์ได้นะนี่มีศูนย์บอกว่าถ้าเกิดมันกินซ้ายกินขวาเนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับนี่ก็เป็นตัวรถนะมีดีเทลสวยเยี่ยมเลยถ้าเกิดใครชอบทำสีนะครับสีตรงนี้มันมีความเป็นพลาสติกก็สามารถทำได้แต่แม็กสวยมากถ้าเกิดใครทำสีดิสเบรกด้วยจะสวยยิ่งขึ้นนะครับสังเกตว่ามันเปิดประตูได้คิดว่าลูกเล่นน่าจะเหมือนตัวสเกล1:24ก็คือปิดประตูได้นะครับหน้าในส่วนของรีโมทคอนโทรลก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคล้ายๆจอยสติ๊กนะแต่ขยับแค่อันนี้น่าจะเป็นไปหน้าไปหลังแล้วก็ซ้ายขวานะครับแล้วก็ปุ่มกลางน่าจะเป็นเปิดประตูนะส่วนฐานก็ใช้เป็นถ่าน AA นะครับ2ก้อนใส่ด้านนี้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่านะว่าลูกเล่นจะเป็นยังไงนะครับหลังจากผมใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรีโมทก็โอเคละคราวนี้ก็คือมาเปิดนะครับปุ่มสวิตช์ออนไหนอะอยู่นี่นะครับเปิดขึ้นปึ๊บโอเคพอเปิดขึ้นแล้วเราลองมาเทสนะครับว่าจะสามารถเปิดปิดประตูได้ก็โดยการกดปุ่มกลางครับโอ้ปิดสนิทเลยสวยงามนี่ข้างในเนี่ยสวยมากเลยนะครับอ้าวเปิดก็กดค้างไว้เช่นเคยนะครับนี่กดค้างไว้ก็คือเปิดปิดนั่นเองนี่นะครับใครอยากเปิดใครอยากปิดนี่นะก็คร่าวๆนะครับส่วนปุ่มด้านขวามือก็คือระบบเลี้ยวนี่นะครับนี่เลี้ยวส่วนปุ่มด้านซ้ายมือก็คือไปหน้าหลังนั่นเองกดหน้าก็คือวิ่งครับอันนี้ผมไม่ได้ชาร์จแบตเต็มนะให้ลองดูคร่าวๆนะครับไปหน้าครับนี่ไปหน้านะต่อไปถอยหลังครับนี่นะเดี๋ยวลองเทสวิ่งกันเลยดีกว่านะครับมีพื้นที่วิ่งนิดหน่อยนะทดสอบเปิดประตูก่อนเปิดประตูปิดประตูนี่นะครับไปหน้าไปหลังนะครับเลี้ยวนี่เลี้ยวใช้ได้เลยนะตัวนี้จะนุ่มกว่าตัว299บาทนะครับสังเกตดูว่าไม่มีล้อฟรีเลยนี่มีไฟหน้าเห็นไหมเวลาไปหน้าจะมีไฟด้วยนะครับนี่มีขนาดชาร์จแบตไม่เต็มนะเป็นแบตติดเครื่องนะครับก็วิ่งเสียงเงียบใช้ได้เลยนะโอเคนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับจากร้าน MXRC นะราคาถือว่าใช้ได้เลยนะครับราคาเท่าไหร่เนี่ยขอดูกล่องก่อนราคา550บาทนะครับเปิดปิดประตูได้สีสันสดใสเลยแล้วก็ชุดคอนโซลรถเนี่ยมันดูแจ่มนะสำหรับผมนะนี่เลยแล้วเป็นสเกล1:16ซึ่งใหญ่กว่า1:24นะครับเลี้ยวได้มีแบตแถมมาให้พร้อมเลยนะยังไงก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ในช่องทางการซื้อขายนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ